คุณผู้ชมครับล่าสุดศาลอาญาได้มีการอ่านคำพิพากษาจำคุกนิวจตุพรนะครับซึ่งเป็นแนวร่วมกลุ่มปลดแอกในคดีการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับแล้วก็อีกหลายๆมาตราที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเกี่ยวกับการชุมนุมนะครับที่ได้ทำกิจกรรมแคทวอล์กราษฎรตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปี2563นะครับซึ่งในวันดังกล่าวเจ้าตัวนั้นแต่งชุดไทยนะครับแล้วก็เดินแบบพยายามจะอธิบายว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปล้อเลียนผู้ใดนะครับจนกระทั่งมาถึงล่าสุดนะครับศาลก็มีคำพิพากษาออกมาเป็นที่เรียบร้อยให้จำคุก3ปีนะครับแต่ให้การเป็นประโยชน์ก็ลดโทษจำคุกเหลือ2ปีนะครับแต่ไม่รอลงอาญานะฮะโดยที่ทนายความของคุณนิวนั้นเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมาบอกว่าศาลรู้ชัดเจนนะฮะว่าคุณนิวนั้นมีเจตนาที่จะล้อเลียนสถาบันนะเจตนาที่จะล้อเลียนสถาบันศาลพิเคราะห์ออกมาโดยชี้เห็นว่าเกิดมาจากเจตนาที่จะล้อเลียนสถาบันนะครับแม้ว่าทางฝั่งของนิวนั้นจะบอกว่าเป็นการแต่งชุดไทยธรรมดาธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีเจตนาตามที่ศาลว่านะครับแต่ศาลก็ลงโทษจำคุกโดยที่ไม่ได้รอลงอาญานะครับทั้งนี้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับมีการเรียกร้องจากประชาชนจำนวนหนึ่งนะครับให้มีการแก้ไขมาโดยตลอดนะครับโดยปัจจุบันมาตรา112ระบุเอาไว้ว่าผู้ใดดูหมิ่นประมาทหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อพระมหากษัตริย์ราชินีองค์รัชทายาทหรือผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปีนะครับคือถ้าเราดูตามนี้ก็หมายความว่าศาลตัดสินลงโทษจำคุกขั้นต่ำนะก็คือกฎหมายระบุว่า3ถึง15ก็ลงโทษ3ปีให้การเป็นประโยชน์นะครับก็ลดโทษให้เหลือจำคุก2ปีหลังจากนี้ทนายความก็จะยื่นขอประกันตัวต่อไปส่วนจะได้รับการประกันตัวหรือไม่อย่างไรก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบและต้องการสนับสนุนยุคนแล้วก็ทีมงานยุคนแล้วก็ทีมข่าว Easy News นะครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดจากภาคเหนือแล้วก็เป็นสูตรต้นตำรับจากอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกเช่นเดิมนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนั่นก็คือแกงฮังเลครับแกงฮังเลน้ำหนัก350กรัมนะครับเราส่งไปในกล่องที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะครับพร้อมกับมีถุงรักษาความร้อนแล้วก็รักษาความเย็นนะครับใส่แกงฮังเลเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ปิดมิดชิดก่อนที่จะบรรจุเข้าไปในกล่องคุณผู้ชมหากว่าซื้อเข้าไปเนี่ยนะครับก็สามารถแกะแล้วก็เทลงไปในกล่องเข้าไมโครเวฟหรือจะเอาไปอุ่นในหม้อในกระทะได้หมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้เคยทานมาบ้างหรือไม่สำหรับแกงฮังเลนี่เป็นสูตรแกงฮังเลบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับ1ชุดเราขายแค่เพียง195บาทนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนือเป็นอย่างมากครับหากว่าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับจะอยู่ด้านล่างคลิปคุณผู้ชมครับจะอยู่ด้านล่างกดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็บอกกับทีมงานได้เลยนะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความของเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้บอกกับทีมงานเข้าไปว่าต้องการแกงฮังเลหรือจะเอาแหนมเอาไส้อั่วก็บอกตรงนั้นได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือถ้าทำไม่เป็นจริงๆก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาข้างล่างคลิปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพิมพ์ว่าสนใจมันอาจจะช้าหน่อยเนื่องจากว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ที่คนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองนะครับเอาชัวร์นะครับสั่งเข้ามาในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็สั่งซื้อบอกว่าสนใจได้เลยนะครับหรือไม่เข้าไปในกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้เลยนะครับแกงฮังเลนั้นผมตั้งใจทำเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นอาหารที่พูดตามตรงนะครับผมชอบรับประทานที่สุดแล้วนะครับรสชาติดีกลมกล่อมไม่เหมือนใครเป็นสูตรต้นตำรับจากภาคเหนือเป็นอาหารเหนือนะครับหากคุณผู้ชมเคยทานพวกแหนมพวกไส้อั่วไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวทอดแล้วชื่นชมว่าอร่อยมากเลยนะครับทั้งหมดนั้นนะเป็นสูตรของเมืองน่านนะครับสูตรของอำเภอปัวจังหวัดน่านล้วนๆและแกงฮังเลนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักย้ำอีกครั้ง350กรัมเราขายอยู่ที่195บาทนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อและที่สำคัญรายได้นะครับเอามาช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมข่าวและเมื่อมีเวลาหรือว่าพอมีรายได้ที่พอเหลือเนี่ยนะครับสำหรับการทำข่าวแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านทีมงานรถข่าวปันสุข
นะครับเป็นระยะแล้วก็จะได้รายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับสื่อแบบยุคนบางครั้งการพูดการจาสปอนเซอร์ก็ไม่อยากที่จะเข้ามาสนับสนุนสักเท่าไหร่เพราะว่าเราค่อนข้างชัดเจนนะครับเราไม่ลีลานะครับอันไหนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเรียกร้องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพลักษณ์ในแง่ของโฆษณามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเราก็เลยต้องยืนหยัดหาเงินมาเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูทีมงานซึ่งมีหลายสิบชีวิตนะครับทุกคนต้องกินต้องใช้การจะออกไปทำข่าวมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งน้ำมันอุปกรณ์รถราอะไรเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายหลายแสนบาทอันนี้ก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกนะครับผมก็เลยหาของดีๆเด็ดๆนะครับทั้งแหนมไส้อั่วเนื้อหมูแดดเดียวน้ำพริกแคบหมูหรือแม้กระทั่งเมี่ยงคำนะครับที่เป็นสินค้าล่าสุดแล้วก็ตอนนี้มีแกงทะเลนะครับแพ็คสวยงามนะครับสะอาดสวยงามชุดละ195บาทนะครับแพ็คแล้วก็ห่อซ้ำอย่างดีเลยถ้าคุณผู้ชมอยากลิ้มลองเมนูเด็ดสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านลองสั่งซื้อเข้ามาดูครับ